ครับสู่คณิตศาสตร์กับผู้ชมไม่มีผู้ชมป้าป้าป้ากับผู้ชมคนดีคนนี้คนเดิมหลายคนถามว่าคนไหนวะวันนี้ครับเราจะเรียนกันแบบยาวๆมะพร้าวส้มโอชโยโหฮิ้วเนาะนะครับสำหรับเรื่องของการติวมิดเทอมซึ่งกูจะมานะครับในเรื่องของเรขาคณิต2มิติซึ่งกูจะให้ไปถ้ามีเวลาเหลือจะแถมวงกลมให้แต่ว่าเอาสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสรุปสูตรอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับเด็กๆครับวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันแบบเร็วๆนิดนึงเพราะว่าครูมีเวลาจำกัดมากเมื่อวานนะครับเตรียมเนื้อหามาเต็มที่มากให้น้องป.4ฮะปรากฏว่าเรียนกันไปได้แค่ประมาณนะครับ 20% เท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามัวแต่ไร้สาระกันอยู่นั่นแหละวันนี้นะครับเราจะทิ้งความไร้สาระออกไปใส่สาระมาเต็มๆดังนั้นรับรองความมึนความงงความง่วงได้เลยฮะนะครับเรื่องความรู้เรื่องครูไม่รับรองนะลูกนะวันนี้ครับจะเริ่มต้นนะครับด้วยหัวข้อวอร์มอัพของพวกเราครับวอร์มอัพเวลาเรียนกับกูชัวใช่ไหมมันจะมีการวอร์มอัพสมองวอร์มอัพสมองของป.6 นะครับถามง่ายๆมากซึ่งเป็นนะครับข้อสอบนะครับที่ออกมาในการสอบแข่งขันหลายสนามเลยทีเดียวเป็นพื้นฐานเลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเธอแหกตาดูสิว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดจากรูปนี้มีทั้งหมดด้วยกันกี่รูปอ่ะพิมพ์มาครับว่ามีทั้งหมดกี่รูปพิมพ์ออกมาเลยพิมพ์มาเร็วครับมีคนตอบว่าน้องนโมนะครับบอกว่า9นะครับหมายถึงพระใช่ไหมลูกนะครับหลายมาอีกแล้วหลายรูปมาอีกแล้วนะครับมีคนตอบ5มีคนตอบ9โอ้โหตบมือเกียรติว่าเขาเป็นคนที่อยู่ที่นะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ9นะครับเพราะอะไรครับเพราะเวลาต้องเรียนนับเนาะนะครับต้องเรียนต้องนับรูปนะครับรูปนี้1นะครับใช่ไหมแล้วก็ไปรูปนี้2 3 4 4แล้วเนาะ4แล้วนะครับต่อไปรูปนะครับที่มีลักษณะนะครับเป็นแบบนี้นะครับรูปใหญ่อีกนะครับรูปใหญ่อีกนะครับแล้วก็รูปที่มีขนาดนะครับอันนี้อีกนี่นะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถนับได้นะครับถึง9รูปด้วยกันแบบนี้อีกนะครับแนวตั้งอีกซึ่งนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าครูรู้สึกว่าอันนี้มันนับง่ายเกินไปถ้าครูเอารูปใหม่ฮะเอาครูเอารูปใหม่นะนี่ใส่รูปนี้ไปฮะแล้วให้เรียนนับครับตอบใหม่นะตอบใหม่นี่ครูจะถามครับว่านี่คือมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดกี่รูปนับครับว่าทั้งหมดนี้มีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมดกี่รูปครับมากกว่า1ถูกต้องรับรางวัลไปเลยฮะจะเอาข้อศอกหรือเอาข้อขาวะ จะเอาข้อไหนดีนะครับมีคนตอบ13นะครับมีคนได้13มีคนได้13โอ้โห13เต็มเลยเซย่าบอก21มีใครให้มากกว่า21มั้ยฮะมีใครมากกว่า21มั้ยฮะมีใครให้มากกว่า21มั้ยฮะถ้าเกิดว่าไม่มีใครให้มากกว่า21มีคนให้24แล้วฮะมีคนให้24แล้วฮะมีคนให้21นะครับมีใครให้มากกว่า24มั้ยฮะ33ครับโอ้โหนะครับตอนนี้นะครับเรามาถึงราคาที่33ล้านบาทนะฮะถ้าหากว่าไม่มีใครสู้นะครับผมจะหยุดอยู่แค่33ล้านบาทไม่ใช่ประมูลแต่ประการใดนะลูกนะนะครับอ่ะอก45ด้วยมีคนให้45แล้วครับเด็กๆครับประมูลพอแค่นี้นะครับเด็กๆครับจริงๆแล้วการนับจำนวนสี่เหลี่ยมถ้าเกิดว่ามันเยอะเกินไปแล้วนักเรียนสังเกตนะครับว่าข้อสอบแข่งขันที่เป็นข้อสอบโอลิมปิกเนี่ยไม่ให้นับแค่นี้แน่นอนนะครับมีการต่อความยาวสาวความยืดกว่านี้อีกซึ่งถ้าเด็กๆนะครับรู้วิธีในการนับจริงๆนักเรียนครับหลักการที่ครูชัวใช้นะครับในคอร์สของครูก็คือว่าใช้หลักการที่บอกว่ารวมเลขหลักรวมเลขแถวแล้วคูณกันจำไว้นะการหาจำนวนรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับนับจำนวนทั้งหมดโดยที่ไงไม่ต้องไปโอ้โหสร้างรูปทีละรูปไปเรื่อยๆนะครับนับรวมเลขหลักรวมเลขแถวแล้วคูณกันเลขหลักคืออะไรนะครับเลขหลักก็คือนี่ครับมี1หลักมี2หลักมี1หลักมี2หลักรวมเลขหลักลูกรวมเลขหลักนะครับ1หลักเลข1บวกกับเลข2นะครับ1บวก2ก็จะมีค่าเท่ากับ3นี่คือรวมเลขหลักต่อไปรวมเลขแถวครับมี1แถวแถวที่1มีแถวที่2นะครับมีเลขประจำหลักแล้วนะครับนักเรียนก็มาบวกกันเห็นไหมครับ1บวก2มีค่าเท่ากับ3นะครับรวมเลขหลักได้3รวมเลขแถวก็ได้3รวมเลขหลักรวมเลขแถวแล้วคูณกันครับดังนั้นจะกลายเป็น3คูณ3มีค่าเท่ากับ9รูปนั่นเองครับนี่ครับหลักการนะครับในการนับจำนวนสี่เหลี่ยมโดยที่นักเรียนต้องนับจำนวนสี่เหลี่ยมโดยไม่ต้องนับแกสโนวาไหมนะครับนะครับเหมือนไกลแค่ไหนใกล้ๆนะครับนักเรียนครับรวมเลขหลักรวมเลขแถวแล้วคูณกันโดยที่นักเรียนไม่ต้องไปนับเองฮะ
รวมเลขหลักรวมเลขแถวแล้วคูณกันดังนั้นในข้อนี้ครับเนี่ยมาดูนะรวมเลขหลักมี1หลัก2หลัก3หลัก4หลัก5หลักครับ1หลัก2หลัก3หลัก4หลัก5หลักรวมเลขหลักครับรวมเลขหลักเลยจ้านะครับรวมเลขหลักเลยจ้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนะครับ5นะครับนี่นะครับเห็นไหม5บวกอีก5กลายเป็น104บวก1ก็กลายเป็น5ดังนั้นนะครับมีค่าเท่ากับ15นั่นเองถูกไหมฮะมีค่าเท่ากับ15รวมเลขหลักรวมเลขแถวครับรวมเลขแถวครับมี1แถวมี2แถวรวมกันครับมีค่าเท่ากับ3ดังนั้นเมื่อเอา3ครับรวมเลขหลักรวมเลขแถวแล้วคูณกันครับรวมเลขหลักได้15รวมเลขแถวได้3ครับดังนั้นคูณการกลายเป็น45รูปใครไปนั่งนับทีละรูปทีละรูปขี้แตกฮะดังนั้นพี่ๆครับดูครับว่าใครตอบ45เป็นคนแรกครับขึ้นไปดูให้ครูหน่อยฮะพร้อมแล้วฮะที่จะมอบรางวัลเป็น iPad เครื่องนี้ไปให้นั่นเองฮะพี่ดันธนาการโดยนะครับพี่น้องจุดๆแล้วขีดฮะน้องจุดๆแล้วขีดเป็นอันว่าน้องไม่ใส่ชื่อมาใช่ไหมฮะน้องสละสิทธิ์นั่นเองนะครับผมน้องสละไม่ใช่นะน้องนะครับช่วยส่งน้องช่วยส่งนะครับชื่อให้พี่หลังไมค์ด้วยนะครับพี่แอดมินพี่กอล์ฟนะครับบอกว่าน้องอะไรนะฮะครูเนี่ยฮะปัญหาของเด็กสมัยนี้ในการตั้งชื่อนะครับในสังคมโซเชียลบอกได้เลยว่าครูงงเป็นไก่ตาแตกมาหลายคนแล้วฮะนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูว่าตัวอย่างของคนตั้งชื่อในโซเชียลแล้วครูไม่เก็ตนะครับมีหลายคนมากนะครับโอ้บางคนเนี่ยอะไรนะน้องอะไรนะน้องจับจู้จี้ฆ่าหมีด้วยมือเปล่าอะไรของเขาก็ไม่รู้ถ้าตั้งฉายาให้ตัวเองนะครับดังนั้นครับเดี๋ยวเราจะมานะครับเริ่มต้นนะครับในการติวเทคนิคอย่างน้อยเราวันนี้เราได้เทคนิคนะครับในการนับจำนวนสี่เหลี่ยมมุมฉากไปแล้วเนาะรวมเลขหลักรวมเลขแถวแล้วคูณกันไม่ต้องไปนั่งนับนะหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องนะครับเทคนิคแรกให้ไปต่อไปครับขอทำการสรุปนะครับในเรื่องเรขาคณิตสองมิติอันแรกก่อนเลยก็คือรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรใครตอบได้รับรางวัลภาษาอังกฤษของรูปสี่เหลี่ยมคืออะไรพิมพ์มาในแชทครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับจะทำการเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เนเน่นะครับอาจารย์เนเน่ก็มาวันนี้นะฮะนะครับ square มีคนบอกว่า square นักเรียนครับไออุ่นตอบถูกต้องน้องตาตอบถูกต้องนะครับมันคือ quadrilateral นะครับเพราะอะไรฮะเพราะครูให้มาแล้วนี่ไงแค่นักเรียนนะภาษาอังกฤษนะครับของสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคือมี4ด้านมี4มุมเนาะนะครับมันคือ quadrilateral square เนี่ยมันคือชนิดหนึ่งของสี่เหลี่ยมครับ square คือสี่เหลี่ยมอะไรลูกสี่เหลี่ยมอะไรมีของขายเยอะสี่เหลี่ยมอะไรเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สี่เหลี่ยมอะไรลูกเร็วสี่เหลี่ยมอะไรครับอยู่หมอชิดสี่เหลี่ยม square คือสี่เหลี่ยมจตุจักรนั่นเองนะลูกนะนะครับดังนั้นนะครับจะมีของขายเยอะนั่นเองไม่ได้สี่เหลี่ยมจตุรัสนะครับมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากและด้านทุกด้านยาวเท่ากันเนาะนะครับนั่นก็คือสแควร์เนาะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเฉยๆเป็นอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมใดๆก็ได้นะครับสี่เหลี่ยมที่แบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นบริษัทแม่เลยนะครับก็คือ quadrilateral นะครับอ่ะโอเคเด็กๆครับทีนี้เราขออนุญาตนะครับจริงๆเรื่องของสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมเนี่ยมันมีอยู่แค่2 อย่างเนาะก็คือการหาความยาวรอบรูปซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า perimeter กับ area ที่นะครับเป็นการหาพื้นที่นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันการหาความยาวรอบรูปเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันก็แค่เอาตัวเลข4ด้านเนี่ยมารวมกันถูกไหมเอาตัวเลข4ด้านเนี่ยมารวมกันเท่านั้นเองจริงนะครับสำหรับเรื่องการหาความยาวรอบรูปวงกลมวงกลมตรงนี้กูไม่มีติวแต่กูอยากรู้ว่าเส้นรอบวงกลมหรือว่าเพอริมิเตอร์ของวงกลมซึ่งมีชื่อเรียกจำเพาะเจาะจงภาษาอังกฤษของเพอริมิเตอร์หรือว่าความยาวรอบรูปของวงกลมเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่าอะไรฮะความยาวรอบรูปของวงกลมหรือว่าเส้นรอบวงกลมภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรฮะเขียนมาฮะมาแล้วฮะน้องไออุ่นโอ้โหเก่งทั้งภาษาคณิตศาสตร์เก่งทั้งโอ้โหนะครับขนลุกแล้วหนึ่งเรียกว่าอะไรสักอย่างนะฮะนะครับน้องชื่อเล่นฮะนะครับเรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งจริงถูกต้องนะครับมันต้องมีชื่อแหละนะครับน้องไออุ่นตอบมาแล้วครับมันเรียกว่า circumference นะครับตอบมาฮะว่าเส้นรอบวงกลมสูตรว่ายังไงนะครับการหาความยาวรอบรูปของวงกลมหรือว่าเส้นรอบวงกลมสูตรว่าอะไรฮะสูตรว่าอะไรฮะการหาความยาว2พาย r 2พาย r ถ้าครูไม่เอา2พาย r มีอีกสูตรไหม
ถ้าคุณไม่เอา2พาย r มีอีกสูตรไหมครับเส้นรอบวงกลมถ้าคุณไม่เอานะครับ2พาย r โอ้โหปันนะคุณตอบถูกต้องฮะมันคือพาย d นะครับเส้นรอบวงกลม2พาย r หรือว่าพาย d นั่นเองขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ให้อะไรมาถ้าโจทย์ให้รัศมีมาก็ใช้2พาย r ถ้าโจทย์ให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาก็ใช้พาย d นะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับแสดงว่าสุดติ่งกระดิ่งหมูจริงพวกเราเนี่ยนะครับแพร d ไปแพรกันให้ดีนะครับนะครับอ่ะเรียบร้อยครับแสดงว่าวงกลมนี่ใช้ได้เลยนะครับเส้นรอบวงกลมมา2พาย r พื้นที่พาย r กำลัง2ค่าพายประมาณเท่าไหร่ลูก22ส่วน7หรือว่า 3.14 ดูที่โจทย์ดีๆด้วยนะครับซึ่งวงกลมเนี่ยครูคิดว่าน่าจะติวไม่ทันวันนี้ดังนั้นนะครับแค่นี้พอเส้นรอบวงกลม2พาย r หรือว่าพาย d นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการหาพื้นที่ก็พาย r ยกกำลัง2นะครับจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเวลานะครับติวข้อสอบที่มันยากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการหาพื้นที่รูปใบไม้นะครับแบบนี้เราอาจจะมาติวกันนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนอยากติวกันต่อรีเควสเข้ามาเดี๋ยวครูติวคณิตศาสตร์ขั้นสูงให้นะครับติวเฉพาะข้อสอบแข่งขันยังได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นขออนุญาตพาเด็กๆครับไปทบทวนเรื่องของพื้นที่ทั้งหมดนะครับในเรื่องของนะครับสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสำคัญเนาะแต่นะครับอย่าว่านู้นนี่นั่นเลยนะสาระสำคัญของรูปสี่เหลี่ยมมีสี่ด้านมีสี่มุมนอกเหนือจากนั้นนะครับที่ออกข้อสอบบ่อยๆมีความจริงอะไรบ้างที่เรียนต้องรู้ฮะในบรรดาทั้งหมดนะครับเจ็ดรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมันมีอยู่เพียงแค่สามรูปเท่านั้นฮะที่เส้นทแยงมุมมันตั้งฉากกันมีแค่3รูปเท่านั้นครับซิเต้นทแยงมุมตั้งฉากกันถามว่ารูปสามเหลี่ยม3เอ้ยรูปสี่เหลี่ยม3รูปนั้นคือรูปสี่เหลี่ยมอะไรบ้างตอบมาฮะจัตุรัสเปียกปูนรูปเบ้าน้องโฟกัสนะครับ6ทับ4โอ้โหเนี่ยครูขนลุกแล้วเนี่ยตื่นเช้าเกินปวดขี้เนี่ยขนลุกเลยไม่ใช่นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยจัตุรัสเปียกปูนรูปเบ้าเก่งมากเลยฮะเรานะครับสำคัญมากๆเลยนะครับ3ตัวนี้ออกข้อสอบบ่อยมากโอเน็ตก็ออกนะครับเข้าม1ก็ออกนะครับเพราะว่าพอนะครับเส้นทแยงมุมมันตัดตั้งฉากกันเนี่ยมันทำให้เขามีสูตรในการหาพื้นที่สูตรเดียวกันฮะก็คือจัตุรัสเปียกว่าวเราตั้งฉากจัตุรัสเปียกว่าวเส้นทแยงมุมของเขาตั้งฉากครับจำไว้นะฮะจัตุรัสเปียกว่าวเราตั้งฉากจัตุรัสเปียกว่าวเราตั้งฉากดังนั้นเขียนฮะความจริงข้อที่1ที่ออกข้อสอบบ่อยคือจัตุรัสนะครับเปียกปูนนะครับเปียกปูนนะครับแล้วก็รูปว่าวฮะจัตุรัสเปียกว่าวนะครับเราตั้งฉากครับนะครับเส้นทแยงมุมตั้งฉากกันนะครับเส้นทแยงมุมนะครับตั้งฉากนะครับโอเคนะครับจัตุรัสเปียกว่าวเราตั้งฉากครูขอเหลาดินสอนิดนึงนะครับดินสอครูทู่เกินนะครับต่อไปนะครับความจริงข้อที่2ครับที่นักเรียนจะต้องรู้คือนะครับครูถามว่าครับคำถามข้อที่2ถามว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหนึ่งใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้พิมพ์ศัพท์คำใดก็ได้ห้ามตอบคำว่าใช่นะแต่ให้พิมพ์ศัพท์คำอะไรก็ได้ที่ขึ้นต้นด้วยชอช้างถ้าไม่ใช่พิมพ์ศัพท์อะไรก็ได้ที่ขึ้นต้นด้วยมอม้าครับขึ้นต้นด้วยมอม้านะจ๊ะนะครับอ้าวเริ่มนะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคำถามนะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสห้ามพิมพ์มออย่างเดียวฮะนะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหนึ่งใช่หรือไม่มังมัมมี่โมด่าคุณหรือลูก โอ้โหนะครับมีคนตอบว่ามวยไม้ชมช้างนะครับมูนแมวหนูน่ารักชมแมวตัวเองก็ได้รู้ไม่รู้นะครับอันนี้คือจากใจเลยใช่ไหมลูกไม่รู้จะตอบว่าอะไรจริงๆใช่ไหมนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับมีคนมอม้าจะเป็นส่วนใหญ่แสดงว่านักเรียนมั่นแม่นแล้วนะครับว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดหนึ่งถูกต้องครับถูกต้องไม่ใช่นะครับแยกกันอย่างชัดเจนเลยนะครับว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสภาษาอังกฤษเรียกว่าสแควร์เนาะแต่ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภาษาอังกฤษมีจำเพาะต่อจงเลยครับเรียกว่าออฟลองฮะออฟลองแยกกันชัดเจนนะครับแต่ครับนักเรียนสังเกตนะครับจัตุรัสจะแยกออกไปเลยนะครับจะไม่เท่ากับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านที่อยู่ติดกันจะยาวไม่เท่ากันนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือว่านั่นเองครับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนฮะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานชนิดหนึ่งใช่ไหมครับด่าครูแล้วหนึ่งอัศวพันธ์นะโอเคนะครับนั่นเองครับรูปสี่เหลี่ยมนะครับที่เรียกว่าขนมเปียกปูนหรือว่ารอมบัสเนี่ยเป็นนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่หรือไม่
ชั่วชิงชิงแปลว่าอะไรวะนะครับชวนชั่วแน่นอนฮะดังนั้นแสดงว่านักเรียนเข้าใจฮะว่าจัตุรัสไม่ใช่ผืนผ้าแต่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาดชนิดหนึ่งใช่ฮะอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าคุณสมบัติออกบ่อยมากและเด็กส่วนใหญ่จะผิดฮะโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวนักเรียนครับไปกันต่อนะครับการเรียกชื่อของรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะเรียกนะครับได้2แบบนะครับก็คือรูปสี่เหลี่ยมนะครับสามารถเรียกนะครับตามนะครับลักษณะของมุมนะครับลักษณะของมุมหรือว่าลักษณะของด้านได้ดังนั้นนะคน1คนน่ะจะมี2ชื่อรูปสี่เหลี่ยม1รูปมี2ชื่อฮะเรามีชื่อจริงเรามีชื่อเล่นเช่นเดียวกันฮะถ้าเกิดว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมเค้าก็จะมี2ชื่อเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะเรียกชื่อไหนของเค้าจะเรียกชื่อจริงหรือจะเรียกชื่อเล่นครูขออนุญาตนะครับท่านเรียนดูนะครับถ้าพิจารณาตามความยาวด้านนะครับมุมทุกมุมถ้าหากว่าด้านทุกด้านถ้าหากว่ามันเท่ากันหมดทุกด้านเราเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับซึ่งเราสังเกตดีๆนะครับรูปสามเหลี่ยมเนี้ยรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามันมีมุมทุกมุมอ่ะ60องศาหมดเลยซึ่งเป็นมุมแหลมเราจะอาจจะเรียกชื่อเล่นของเขาก็ได้นะครับหรือว่าเรียกตามลักษณะของมุมเนาะนะครับว่ามันคือสามเหลี่ยมมุมแหลมนั่นเองนะครับเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าก็ได้เพราะด้านทุกด้านยาวเท่ากันมีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมเลยเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมแหลมก็ได้ดังนั้น1คนมี2ชื่อราสามเหลี่ยม1รูปก็สามารถเรียกได้2ชื่อเหมือนกันนะครับต่อไปถ้าเกิดว่ามีด้านประกอบมุมยอดยาวเท่ากันนะครับด้านประกอบมุมยอดยาวเท่ากันมุมที่ฐานยาวเท่ากันเราเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับถ้าเกิดว่าด้านทั้ง3ด้านยาวไม่เท่ากันเราเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าแน่นอนที่สุดครับถ้าพิจารณาของมุมนอกจากสามเหลี่ยมนะครับมุมแหลมแล้วถ้ามีมุม1มุมเป็นมุมฉากไม่มีสามเหลี่ยมไหนแล้วครับที่มีมุมฉาก2มุมวาดให้ครูดูหน่อยสิครับสามเหลี่ยมมีมุมฉาก2มุมวาดยังไงนะครับนะครับอันเนี้ยมันไม่มีทางเนาะนะครับดังนั้นสามเหลี่ยมครับมุมภายในรวมกันได้180องศาถ้ามีมุม1มุมเป็นมุมฉากเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมฉากถ้ามีมุม1มุมเป็นมุมป้านเราเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมป้านนั่นเองนะครับเรียบร้อยดังนั้นเรียนสังเกตครับจัตุรัสเปียกว่าวเราตั้งฉากทำให้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามารถหาพื้นที่โดยใช้สูตรเดียวกันกับเปียกปูนและรูปว่าวนั่นก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณผลคูณผลคูณนะครับเส้นทแยงมุมครับนี่นะครับเศษ1ส่วน2คูณผลคูณนะครับเส้นทแยงมุมนะครับชิมก๋วยเตี๋ยวร้านผมได้นะนี่มีคันขายเนียนนะครับขายแบบเนียนมากเลยนี่สังเกตนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเฮ้ยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันด้านคูณด้านนะครูมายังไงวะเนี่ยเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงใช่ครับเพราะว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามารถมีได้2สูตรครับนอกเหนือจากนะครับด้านคูณด้านแล้วยังสามารถใช้สูตรนะครับอีกสูตรหนึ่งก็ได้ก็คือเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมซึ่งสูตรนี้จะใช้ได้กับแก๊งของเขาครับแก๊งที่เส้นทแยงมุมตั้งฉากกันจัตุรัสเปียกปูนแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมที่มีความประหลาดใจมากที่สุดฮะสี่เหลี่ยมลูกว้าวนะครับนะครับนี่นะครับ3นะครับรูปสี่เหลี่ยมนี้จะมีสูตรในการหาพื้นที่สูตรเดียวกันคือเศษ1ส่วน2คูณผลคูณเส้นทแยงมุมฮะนะครับนี่ก็คือที่มาด้วยกันนะครับต่อไปครับถ้าเกิดว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรการหาพื้นที่ของเขาก็คือนะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสูตรเดียวฮะก็คือกว้างคูณยาวครับกว้างคูณยาวครับเขาให้กว้างมา4ให้ยาวมา9นะครับดังนั้นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือ4คูณ9นะครับ9 4 30 6นะครับหน่วยเป็นตารางหน่วยตารางหน่วยนะครับนักเรียนก็นะครับสามารถที่จะนะครับเฮ้ยใช้สูตรในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการหาความยาวรอบรูปเนาะนะครับของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับความยาวรอบรูปภาษาอังกฤษเรียกว่า perimeter ครูขออนุญาตย่อโดยใช้ตัว P นะครับมันจะกลายเป็น4นะครับคูณความยาวด้านแต่ละด้านนั่นเองก็คือด้านทุกด้านยาวเท่ากันก็คูณ4ไปเลยหรือที่จะเอา4เอ้ยเหลือ5บวก5บวก5บวก5 4ด้านก็ได้แล้วแต่ครับอันนี้คือไม่มีปัญหานะครับ perimeter ของพื้นที่เอ้ย perimeter ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะก็จะกลายเป็นเอากว้างบวกกับยาวนะครับเอากว้างนี่แหละบวกกับยาวนะครับแล้วก็คูณ2ไปเลยครับแล้วก็คูณ2ไปเลยนะครับ
2คูณกับกว้างบวกกับยาวได้เลยนะครับอันนี้ก็คือสูตรในการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็แค่หาเนี่ยตัว L นี่ว่ายาวเท่าไหร่และตัวนี้ตัว L อีกตัวนึงซึ่งมันยาวเท่ากันนั่นเองก็แค่คูณ2เข้าไปนะครับโอเคเรียบร้อยครับต่อไปครับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนะครับขนมเปียกปูนครับนอกจากมีสูตรอยู่แล้วนะครับเศษ12คูณผลคูณของเส้นแหมุมมันยังมีอีกสูตรหนึ่งก็คือฐานคูณสูงนั่นเองฐานคูณสูงครับนี่อย่างเช่นข้อนี้ครับฐานยาว5เห็นไหมฮะฐานยาว5ส่วนสูงครับมีความยาวเท่ากับ 4.8 ถูกไหมส่วนสูงจะมีความยาวเท่ากับ 4.8เห็นไหมฮะส่วนสูงมีความยาวเท่ากับ 4.8 หรือนักเรียนจะเอาผลคูณของเส้นทะแยงมุมก็ได้ก็คือใช้ความยาวของเส้นสีเขียวๆนั่นแหละ2เส้นคูณกันแล้วก็คูณด้วยเศษ1ส่วน2เข้าไปนะครับซึ่งก็จะมีความยาวนะครับเท่ากับ5ฐาน5สูง 4.8 นะครับก็จะมีนะครับพื้นที่หน่วยเป็นตารางเสมอนะครับตารางหน่วยก็ให้หน่วยมาแล้วนะครับจริงๆนักเรียนไม่ต้องเขียนหน่วยแล้วก็ได้นะครับเพราะข้างบนในตารางก็เขียนไว้ให้แล้วนะครับซึ่งจะมีเท่ากับ24นะครับตารางหน่วยนั่นเองนะครับหรือจะเขียนไปอีกครั้งนึงก็ได้เช่นเดียวกันครับมีอยู่สูตรเดียวครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับอันนี้นักเรียนครับปอปลานะครับอันนี้ก๊อปมาแล้วลืมแก้เมื่อกี้นะครับก็คือเปียกปูนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานฐานคูณสูงสูตรเดียวเท่านั้นครับฐานคูณสูงครับฐานยาวเท่าไหร่ครับฐานยาว15สูงเท่าไหร่ครับสูงคือ8ครับเห็นไหมครับ15คูณ8นะครับดังนั้นจะมีค่าเท่ากับ120ตารางหน่วยเห็นไหมครับทวนสูตรให้จบนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ไปทำแบบฝึกหัดกันนะครับส่วนการหานะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว้าวมีสูตรเดียวเท่านั้นฮะเศษ12คูณผลคูณของเส้นทะแยงมุมก็เอานะครับเศษ12คูณ24คูณ21นะครับเศษ12คูณ24คูณ21นะครับก็ได้คำตอบออกมาเลยในขณะที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูฮะสำคัญมากๆครูให้5ดาวเลยครับตรงนี้นะครับออกข้อสอบแน่นอน 100% ฮะจัตุรัสผืนผ้าไม่ค่อยออกแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูออก 100% ฮะเศษ1ส่วน2คูณอะไรครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูครับขังควายไว้ข้างในฮะครูขาหนูไม่ทันข้อ2ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวครูมาย้ำให้อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูสูตรว่ายังไงนะจ๊ะข้างหมูข้างหมูใครจำไม่ได้ถือว่าพลาดแล้วฮะเศษ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงเศษ1ส่วน2นะครับคูณสูงก่อนก็ได้ครับแล้วคูณผลบวกครับผลบวกด้านนะครับคู่ขนานครับนะครับซึ่งสูตรนี้มาได้ยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเรียนในเล่มเนาะนะครับเด็กๆก็จะรู้ที่มาเลยว่ามันก็คือการต่อเนาะมันคือการต่อความยาวสาวความยืดออกมาเนี่ยนะครับให้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่เท่ากันนะครับ2รูปครับมาต่อกันแบบนี้นะครับมาต่อกันแบบนี้เนี่ยสมมุติว่ามันเท่ากันแล้วกันนะมันเท่ากันเนี่ยครับมันก็กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งที่เกิดจากรูปสี่เหลี่ยมคางหมู2รูปเนี่ยมาประกบกันอันนี้ก็9อันนี้ก็จะเป็น6อันนี้ก็เป็น9อันนี้ก็เป็น5ดังนั้นการหาพื้นที่นะครับของส่วนนี้มันก็คือครึ่งหนึ่งของการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาวก็คือด้านคู่ขนานรวมกันนะครับแล้วก็ส่วนสูงก็คือด้านกว้างตรงนี้นั่นเองก็เลยกลายเป็นครึ่งหนึ่งของนะครับกว้างก็คือ5ยาวก็คือ6บวก9เห็นไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นที่มาของเศษ12คูณสูงคูณผลบวกด้านคู่ขนานนั่นเองนะครับก็คือต่อไปอีกรูปหนึ่งมาประกบกันกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็กลายเป็นสูตรที่มาของนะครับการหาพื้นที่รูปนะครับสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองนะครับโอเคดังนั้นสูตรก็ตามนี้นักเรียนก็แทนค่าครูมั่นใจนักเรียนทำได้นะครับและสุดท้ายข้อสอบไม่ค่อยออกครับลืมมันไปได้เลยสำหรับสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับพื้นที่นะครับของรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับสูตรการหาก็คือเศษ1ส่วน2นะครับคูณเส้นทะแยงมุมนะครับแล้วก็คูณผลบวกเส้นกิ่งครับผลบวกเส้นกิ่งนะครับข้อสอบไม่ค่อยออกครับบอกได้เลยฮะก็คือเศษ1ส่วน2ใช่มั้ยฮะเศษ1ส่วน2คูณเส้นทะแยงมุมก็คือเส้นสีเขียวครับยาว14ครับคูณผลบวกของเส้นกิ่งเส้นกิ่งก็คือเส้นสีส้มครับที่ลากมาตั้งฉากกับเส้นสีเขียวครับซึ่งมีอยู่2เส้นฮะก็คือ4บวกกับ5ครับนี่ครับนักเรียนก็นะครับเอา2ไปตัดกับ14ได้7 7ไปคูณ9
ะครับก็เป็น63นะครับตารางหน่วยนั่นเองแค่นี้นะครับนักเรียนก็สามารถหาคำตอบได้โอเคนะครับสูตรทั้งหมดต้องจดจำให้ได้ไม่งั้นนักเรียนจะทำโจทย์ไม่ได้เลยโดยเฉพาะสูตรไก่ย่างของครูฮะ5ดาวแล้วครับเรียบร้อยเศษหนึ่งสองคูณสูงคูณผลบวกด้านคู่ขนานหรือใครท่องว่าเศษหนึ่งสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงก็ได้ฮะขอให้นักเรียนจดจำฮะนี่จะทำข้อสอบได้โอเค let's go นะครับครูไปแบบเร็วๆนะครับสำหรับการท่องสูตรนะครับการเรียกชื่อเรียบร้อยฮะนี่ครับข้อสอบสสวทครับที่ออกมาให้พวกเราสอบมิดเทอมฮะออกมาเป็นข้อนี้ครับออกมาเป็นข้อนี้ฮะเขาบอกว่าเนี่ยตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลจากรูปที่กำหนดให้สามเหลี่ยม ACD สามเหลี่ยม ACD รูปไหนว่านะครับสามเหลี่ยม ACD สามเหลี่ยม ACD คือสามเหลี่ยมนี้ฮะนี่ ACD สามเหลี่ยมเนี้ยเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดเพราะเหตุใดฮะไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องตอบอะไรเลยฮะพิมพ์มาเลยฮะว่าสามเหลี่ยม ACD เป็นสามเหลี่ยมชนิดใดเพราะนี่คือสอบสสทฮะนะครับสำหรับการสอบปลายภาคเลยนะครับบางคนอาจจะสอบมาแล้วและเจอมาแล้วด้วยซ้ำไปในโรงเรียนนะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะอะไรฮะเขาถามหาว่าเพราะเหตุใดด้วยสสทมักจะถามหาเหตุผลเสมอฮะถามว่าเพราะมันมีมุมหนึ่งมุมเป็นมุมฉากฮะมีใครให้ชื่ออื่นไหมฮะมีใครให้ชื่ออื่นไหมฮะนอกจากสามเหลี่ยมอย่าลืมนะฮะสามเหลี่ยมหนึ่งรูปมีสองชื่อนะครับมีสองชื่อนะครับถูกต้องครับชื่อเล่นตอบว่าด้านไม่เท่าครับคือเห็นไหมว่ามีสองชื่อดังนั้นนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนตอบข้อนี้นักเรียนควรจะตอบทั้งสองชื่อหรือจะตอบชื่อเดียวครูมีความงงถ้าครูเป็นครูนะครูจะควรจะให้นักเรียนยังไงดีต้องตอบมาสองชื่อถึงจะได้คะแนนเต็มหรือตอบแค่ชื่อเดียวให้เหตุผลเดียวแล้วให้เต็มถ้าครูตอบว่าด้านไม่เท่าแล้วไม่ตอบว่ามุมฉากครูให้คะแนนไหมนะครับเดี๋ยวมีนะครับเรื่องที่ต้องคุยกันอีกเยอะเลยนะครับว่าเอ๊ะถ้าเป็นเราจะทำไงเนี่ยนะครับต้องตอบทั้งสองชื่อเลยเซย่าบอกว่าอย่างนั้นได้ฮะข้อที่สองครับสามเหลี่ยม ABC ฮะสามเหลี่ยม ABC ABC คือสามเหลี่ยมนี้ฮะนี่และนี่ครับสามเหลี่ยมนี้ครับคือสามเหลี่ยมอะไรเพราะอะไรฮะตอบมาเลยฮะตอบมาเลยฮะหน้าจั่วมุมแหลมครูว่ามุมแหลมนี่ไม่น่าใช่แล้วนะนะครับมุมแหลมนี่ไม่น่าใช่ฮะนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมมุมป้านถ้าดูด้วยสายตาสามเหลี่ยมมุมป้านสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ฮะแต่มันไม่มีอะไรมารองรับเลยเนี่ยฮะว่าดูจากรูปนักเรียนสามารถบอกได้ว่านี่คือมุมป้านคือใช่ฮะถ้าเราดูจากรูปเนี่ยนะครับนักเรียนไม่ได้ไปวัดเนี่ยเพราะบางทีอาจจะเป็นมุสลิมไงไม่ได้ไปวัดไม่ใช่ฮะนักเรียนไม่ได้ไปวัดมุมนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นมุมป้านนี่หว่าแต่ถ้าในทางคณิตศาสตร์ฮะมองด้วยสายตาแล้วนักเรียนจะมาบอกว่านี่คือมุมป้านไม่ได้ฮะดังนั้นเนี่ยครูก็เลยไม่สามารถยืนยันกับนักเรียนได้ว่ามุมนี้จะเป็นมุมป้านจริงๆไม่มีอะไรมารองรับเลยฮะไม่มีอะไรมารองรับว่ามันคือมุมป้านนะครับแต่ขออนุญาตบอกว่ามันคือสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะมีมุม2มุมที่มีขนาดเท่ากันได้ฮะอย่างเงี้ยได้นะครับโอเคนะครับไปต่อนะครับข้อที่3ครับดังนั้นข้อนี้ครูขออนุญาตยืนยันแค่ชื่อเดียวนะครับคือสามเหลี่ยมหน้าจั่วฮะไม่ยืนยันว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมป้านครับเพราะว่าไม่มีอะไรยืนยันว่านี่คือมุมป้านเขาอาจจะวาดรูปมาแล้วมันเป็นมุมป้านเฉยๆก็ได้นะครับเห็นไหมทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะยากตรงนี้แหละนะครับต่อไปส่วนของตรง BC ยาวเท่าไหร่เพราะเหตุใดครับBC ยาวเท่าไหร่ครับนี่ถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วฮะแสดงว่าตรงนี้ยาวเท่าไหร่ครับตรงนี้กับตรงนี้ต้องยาวเท่ากันแสดงว่าตรงนี้ต้องยาว6เซนติเมตรนั่นเองเก่งมากครับนะครับ6เซนติเมตรนั่นเองเรียบร้อยครับนี่คือข้อสอบสสวทครับลักษณะออกมาจะเป็นแบบนี้แต่ไม่ใช่ข้อสอบที่ครูโชว์ออกแน่นอนเพราะถ้าครูโชว์ออกจะประมาณนี้ฮะนี่นักเรียนครับครูพาเด็กไปเที่ยวฮะนักเรียนเคยได้ยินสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าไหมฮะเคยได้ยินไหมฮะเคยได้ยินใช่ไหมคือสามเหลี่ยมที่เกิดอะไรขึ้นฮะพิมพ์มาดูนะฮะเราต้องมีความรู้เราอ่านหนังสือเยอะนะครับคนอ่านหนังสือคือคนที่เก่งฉลาดความรู้รอบรู้ฮะนะครับเคยนะครับนักเรียนครับสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านักเรียนรู้จักเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับรู้จักสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าเพราะอะไรเครื่องบินหายนะโมบอกเครื่องบินหายมีคนตายเฮ้ยมีคนตายนะครับมีคนตายด้วยมีเครื่องบินหายนะครับสูญหายปิงปองบอกสูญหายเรือก็หายรู้จักเพราะยูทับคืออะไรฮะยูทับคืออะไรฮะไม่มีใครรู้นะครับสามเหลี่ยมที่อาถรรพ์ครับเพราะโฆษณาครูชัวบอกค่ะต้นหลิวครูชัวบอกค่ะ
เครื่องบินหายนะครับสกลวัดนะครับอ่ะสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าครับท่านครับคือสามเหลี่ยมนะครับที่อยู่บริเวณนะครับที่นะครับอยู่ตรงนะครับถ้าเกิดว่ายึด3จุดเนาะที่ไมอามี่เบอร์มิวด้าแล้วก็เปอร์โตริโกตรงนี้นะครับ3ประเทศนะครับแล้วก็โยงกันกลายเป็นเขตที่แบบว่าเขาบอกว่าตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีเครื่องบินบินผ่านในสมัยก่อนนะครับในสมัยก่อนถ้ามีเครื่องบินบินผ่านไปนะครับมีเครื่องบินเหลืออะไรนะเครื่องบินบินผ่านไปหรือว่าเรือนะครับเข้าไปในบริเวณนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเครื่องบินก็จะล่มนะครับสูญหายเรือก็จะอับปางนะครับกลางทะเลใครที่เข้าไปในบริเวณนี้ก็จะสูญหายไปเลยตายเรียบเขาบอกว่าเฮ้ยตอนสมัยก่อนนะครับเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นเพราะว่ามีเอเลี่ยนจากนอกโลกมาดูดคนเหล่านี้ไปเหมือนในหนังไซไฟอ่ะมีแสงลงมาฮะแล้วก็ดูดคนเหล่านี้ไปอยู่ยังนอกโลกเขาบอกว่านะครับบางทีเนี่ยนะครับคนเฒ่าคนแก่ในสมัยก่อนเขาคิดว่าเออเนี่ยเครื่องบินที่หายไปที่มาเลที่หายไป MS อันเนี้ยอาจจะเกิดที่นะครับเกิดจากมนุษย์ต่างดาวมาเอาคนไปก็ได้อะไรเงี้ยไปทำการทดลองอะไรเงี้ยเออนะครับปรากฏว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ฮะเกิดขึ้นจริงๆคือเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะรู้ไหมมันล่มจริงมันตายจริงมันหายจริงมันล่มจริงนะครับแต่ว่ามันเป็นเพราะอะไรฮะใครตอบกูได้บ้างฮะเพราะก๊าซครับเพราะก๊าซที่ผุดออกมาจากมหาสมุทรแล้วก็ลอยฟุ้งขึ้นมาฮะนะครับซึ่งเป็นก๊าซพิษนะครับซึ่งเป็นก๊าซพิษนะครับขึ้นมาครับแล้วทำให้ความกดอากาศความกดอากาศความดันอากาศอะไรก็แล้วแต่ในวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับทำให้การควบคุมของนักบินของผู้ควบคุมเรือเนี่ยนะครับมันทำไม่ได้นะครับมันก็เลยทำให้เครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยทำงานได้เต็มไม่เต็มประสิทธิภาพก็เลยล่มจมลงไปนั่นเองนะครับนะครับไททานิกอยู่ตรงนี้ไททานิกไม่เกี่ยวนะพี่น้องไททานิกมันจมกับน้ำแข็งนะครับมันก็เลยล่มลงไปนะครับโอ้นะครับอันนี้ก็โยงกันมั่วไปหมดนะครับแกะเชื่อมโยงกันได้เต็มแน่นอนนะครับไททานิกไม่เกี่ยวนะครับนะครับไททานิกล่มตรงนี้หรออ่าอันนี้กูต้องไปหาข้อมูลเดี๋ยวนะครับไททานิกนะครับนักเรียนทันไททานิกด้วยหรอรุ่นนั่นคือตอนสมัยกูยังเป็นเด็กเลยนะยังไม่เกิดเลยนะไททานิกเนี่ยเออนะครับดูด้วยหรอรู้จักด้วยหรอเออนะครับอ่ะเพราะจริงๆแล้วกูเป็นคนดึงนักเรียนศาสตราจารย์มังกี้ขอบคุณฮะนะครับนะครับโอ้โหพวกเราดูไททานิกด้วยหรออย่าสุดติ่งกระดิ่งหมูจริงอ่ะคำถามของครูง่ายๆเลยครับเรียนครับสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าของครูเนี่ยเมื่อเราทำการวัดมุมฮะมุมมันคือเป็นแบบนี้คำถามที่ออกข้อสอบบ่อยคือถามว่าด้านไหนยาวที่สุดครับด้าน A ด้าน B ด้าน C ด้านไหนยาวสุดครับเร็วครับด้านไหนยาวที่สุดครับอย่าดูด้วยสายตาฮะด้านไหนยาวสุดครับด้านได้อายอดนะลูกนะเออนะครับบอกก่อนนะครับด้านที่ยาวที่สุดคือด้าน C ด้าน A โอ้โหอยากให้รางวัลจังเลยนะครับคนแรกที่ตอบมาคือใครฮะคนแรกที่ตอบมาคือใครฮะเมื่อกี้นะครับคนแรกที่ตอบมาคือใครฮะ C cat นะครับ C cat G มาจากไหนลูกตรงไหนเป็นตัว G ฮะนะครับเมื่อกี้คนแรกที่ตอบมานะครับตอบถูกอยู่คนเดียวเลยฮะตอบถูกอยู่คนเดียวเลยฮะก็คือด้าน B ครับด้าน B จะเป็นด้านที่ยาวที่สุดทำว่าทำไมถึงเป็นด้านที่ยาวที่สุดเพราะมันอยู่ตรงข้ามกับมุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั่นเองครับด้านไหนก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ตรงข้ามกับมุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็จะยาวที่สุดครับจำไว้เลยครับตรงข้ามใหญ่คือยาวฮะตรงข้ามใหญ่จะยาวฮะดังนั้นครับนี่ฮะ B จะยาวที่สุดและสั้นที่สุดก็ต้องตกเป็นของอะไรครับด้าน C นั่นเองครับด้าน C จะอยู่ตรงข้ามกับมุมที่มีขนาดเล็กที่สุดก็เลยเป็นด้านที่มีความสั้นที่สุดนั่นเองนะครับด้านที่สั้นที่สุดนั่นเองดังนั้นครับด้าน B ยาวสุดตามมาด้วยด้าน A และก็ด้าน C นั่นเองครับนี่เห็นไหมครับวิธีการดูว่าด้านไหนยาวที่สุดเนี่ยดูจากมุมฮะว่ามันอยู่ตรงข้ามกับมุมที่ใหญ่ที่สุดมันก็จะยาวที่สุดนั่นเองนะครับโอเคจบนะครับนี่คือนะครับข้อสอบที่อาจจะไม่เจอในโรงเรียนฮะแต่เป็นข้อสังเกตที่ออกข้อสอบนะครับแข่งขันบ่อยมากครับโอเคไปต่อกันครับในข้อสอบสสวทอีกเช่นเดียวกันฮะมีข้อที่3ก็มาให้เราฮะซึ่งเอามาจากสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านะครับแล้วก็ดัดแปลงมานิดนึงทำตรงนี้มาแล้วก็ทำตรงนี้ตรงนี้ให้มันเท่ากันกลายเป็นรูปนี้ฮะไปหาสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้ามาแล้วครับข้อนี้ต้องทำได้ฮะข้อนี้ตอบว่าอะไรครับจากรูปกำหนดให้ AB
นะครับส่วนของเส้นตรง AB ยาว27ครับยาว27 AB อยู่ไหนวะนะครับตรงนี้ยาว27ครับนี่ตรงนี้ยาว27ครับต่อไปนะครับต่อไปครับต่อไป BD ยาว22ครับ BD ยาว22ครับนี่ BD ยาว22ต่อไปสามเหลี่ยม ADE ADE สามเหลี่ยม ADE ไหนอ่ะเอ้ยสามเหลี่ยม CDE เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า CDE เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าแสดงว่าทั้งหมดนี้เท่ากันหมดเลยมีความยาวด้านละ10ก็แสดงว่าตรงนี้มีความยาว10 10และ10นี่ BD ยาว22นะจากนี้ถึงนี้ยาว22นะโอเคนะจากนี้ถึงนี้ยาว27สัญลักษณ์ตรงนี้ครับบ่งบอกว่าถ้าตรงนี้10ครับตรงนี้ก็ต้องมีนะครับความยาวเท่ากับ10ด้วยเพราะความยาวของมันเท่ากันเขาถามหาครับว่าวอเอนะครับสามเหลี่ยม ACE ADE และสามเหลี่ยม ABC มีความยาวรอบรูปเท่าไหร่นะครับโอ้โห CDE ความยาวรอบรูป CDE ก็30เนาะอย่าข้อสอบนะครับไม่น่าจะเกิดมาเป็นข้อสอบสสทเลยนะครับกราฟสามเหลี่ยม ABC ครับ A B C สามเหลี่ยมรูปใหญ่ครับมีความยาวรอบรูปเท่าไหร่นักเรียนก็แค่เอาตัวเลขมาบวกกันเนาะครูก็รู้สึกว่ามันง่ายจัดประหลัดยังงงว่าเฮ้ยออกข้อสอบมาเป็นสสทไม่น่าเกิดมาเป็นข้อสอบสสทข้อนี้นะครับดังนั้นนักเรียนดูดีด้วยนะเขามีคำถามอยู่2คำถามนะก็คือว่าถามว่า ADE อ่ะความยาวรอบรูปเท่าไหร่ก็ตอบว่า30นะครับส่วน ABC ยาวเท่าไหร่ก็ตอบว่าเนี่ยนะครับนำ27มาบวกกับ22มาบวกกับ10มาบวกกับ10แล้วมาบวกกับ10กลายเป็น79นะครับ79ถูกต้องนะครับนักเรียนบวกได้69เลยเหรอ79นะครับใครบวกได้69อยู่ยังบวกผิดนะครับบางคนบวกเกินเวบวกเกินนะลูกนะนะครับโอเคนะครับความยาวรอบรูปนะครับก็จะกลายเป็น30กับ79นะครับโอเคมาสู่นะครับในข้อที่4ครับเราไปทำการออกแบบกันบ้างนะครับข้อนี้ก็ถูกดัดแปลงมาเหมือนกันนะครับจากข้อสอบสสวทบอกว่าพี่ชัวทำการออกแบบสัญลักษณ์ครับโดยใช้รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับ3รูปแต่ละรูปมีความยาวรอบรูปนะครับ35ซมด้านประกอบมุมยอดครับยาวด้านละ 14.5 ซมครับมาประกอบกันและระบายสีตามรูปดังรูปเลยส่วนที่ระบายสีฟ้ามีความยาวรอบรูปเท่าไหร่ฮะเขาอยากรู้ว่าสีฟ้ามีความยาวรอบรูปเท่าไหร่ครับก็คือถามหาว่าอันเนี้ยสีแดงเนี้ยเส้นสีแดงเนี่ยรวมกันยาวเท่าไหร่จัดการฮะใครได้คำตอบมาก่อนรับรางวัลฮะมีคนตอบมาแล้วว่า18ฮะน้องโฟกัสนะฮะถ้าถูกต้องนี่น้องโฟกัสรับรางวัลเลยนะฮะเพราะว่าน้องโฟกัสตอบมาก่อนเพื่อนเลยฮะน้องรื้อราลินนะครับตอบว่า15นะครับโอ้โหนะครับน้องมินนี่น้องมินนี่น้องปูนตอบ48นะครับโอเคน้องไออุ่นตอบ18น้องตาตอบ18นโมตอบ33นะครับน้องนโมตอบ33มีใครให้มากกว่านี้ไหมครับผมนะครับโอเคเรามาโอ้โห 60,000 อัดสวัสดิ์พัฒน์ครับผมนะฮะ 60,000 กว่าลูกนะกูไม่เห็นตรงไหนตัวเลขมันจะเป็นพันเป็นหมื่นได้เลยลูกนะโอเคโอเคนี่ครับมาดูในเรื่องข้อนี้กันนะครับพี่ชัวร์ในทำการออกแบบเนาะอย่างที่บอกแล้วว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วมันเกิดจากนะครับเอ้ยสามเหลี่ยมหน้าจั่วมันเหมือนเป็นใบพัดครูน่าจะออกแบบกังหันหรือไม่ก็ออกแบบพัดลมนะครับคนไทยมันคือนักออกแบบอยู่แล้วนึกออกปะนะครับดังนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านักเรียนสังเกตว่าด้านประกอบมุมยอดด้านนี้คือ 14.5 ด้านประกอบมุมยอด 14.5 14.5 แต่เขาบอกว่าอะไรนักเรียนเขาบอกว่าความยาวรอบรูปของแต่ละใบพัดอะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมไอ้สามเหลี่ยมหน้าจั่วมันจะมีความยาวรอบรูปเนี่ยด้านละนะครับเอ้ยมีความยาวรูปใน35แสดงว่าตรงเนี้ยนะครับมันจะต้องเกิดจาก35ความยาวรอบรูปไปลบกับด้านประกอบมุมยอดด้านนี้ฮะ 14.5 แล้วก็ลบกับด้านประกอบมุมยอดตรงนี้ครับ 14.5 ดังนั้นที่เหลือมันก็จะกลายเป็นนะครับตรงนี้ครับถามว่าตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็คือเอา35ไปลบกับ29มีค่าเท่ากับ6ครับเซนติเมตรแสดงว่าตรงนี้ก็คือ6ครับ
ตัวนี้ก็ต้องเป็น6ด้วยครับตัวนี้ก็ต้องเป็น6ด้วยครับ6 3เป็น18ถูกต้องครับคำตอบก็คือ18นั่นเองครับ18นะครับเซนติเมตรส่วนที่ระบายสีฟ้าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับมีความยาวด้านละ663ก็เป็น18เซนติเมตรนั่นเองเย้นะครับอ่ะเก่งมากครับนี่ครับอ่ะโอเคนะครับในส่วนของการออกแบบของกูชัวเขาผ่านบนใบออกแบบได้แค่นี้ก็ถือว่าบุญแล้วนั่งนะนะครับอ่ะนะครับเด็กๆครับทีนี้นะครับขออนุญาตนะครับว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของสามเหลี่ยมนะครับมันก็จะประมาณนี้เนาะนะครับไปต่อในเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมครับความยาวรอบรูปออกข้อสอบมาแค่นั้นต่อไปเป็นการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมันคือครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมครับมันก็เลยกลายเป็นสูตรที่มาการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสูตรว่าไงฮะพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจะมีค่าเท่ากับเร็วฮะเร็วฮะนะครับเร็วฮะเร็วฮะเดี๋ยวหลังจากที่เราได้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับครูขออนุญาตนะครับมอบรางวัล1รางวัลสำหรับการคิดเลขเร็วของพวกเราฮะตอบให้ถูกแล้วกันฮะเตรียมไว้เลยฮะเตรียมคำตอบไว้เลยนะครับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมในข้อพื้นสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับเศษ1ส่วน2คือครึ่ง1ครับของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานครับของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับหรือนะครับเรามักจะคุ้นชินกับเศษ1ส่วน2คูณฐานครับแล้วก็คูณสูงครับนี่เศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงครับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงเป็นสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับทีนี้ครับนักเรียนฮะหลังจากข้อนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามชิงรางวัลกันนะครับชาเลนจ์ข้อนี้เป็นข้อสอบแข่งขันอีกแล้วครับท่านรูปสามเหลี่ยม ABI มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด260ตารางนิ้วฮะ ABI คือสามเหลี่ยมนี้เลยนะสามเหลี่ยมย้ายใหญ่เลยเนี่ยสามเหลี่ยมเนี้ยสามเหลี่ยม ABI เนี่ยมีพื้นที่รวมกัน260ครับปรากฏว่าส่วนที่แรงเงาเนี่ยรวมกันฮะ70ตารางนิ้วฮะถามว่านะครับส่วนของไอ้เส้นส่วนของเส้นตรง AB ครับส่วนของเส้นตรง AB ครับไม่ใช่เส้นตรงนะครับนี่นะครับใครเขียนว่าเส้นตรง AB เนี่ยนะครับแสดงว่าเขาออกโจทย์มาผิดฮะนี่คือเส้นตรงเลยฮะมันคือส่วนของเส้นตรงชัดๆต้องเขียนว่าส่วนของเส้นตรง AB ยาวกี่นิ้วฮะดังนั้นไม่ใช่เส้นตรงนะครับเส้นตรงต้องมีลูกศรสองข้างมีความยาวไม่จำกัดฮะส่วนของเส้นตรง AB ยาวกี่นิ้วครับส่วนของเส้นตรง AB ยาวกี่นิ้วดูสิครับมีคนตอบ10นิ้วด้วยฮะมีคนตอบ10นิ้วด้วยครับโอเคโอ้โหเร็วมากเลยอ่ะนี่คือข้อสอบแข่งขันนักเรียนไม่คิดจะให้เกียรติมันหน่อยเลยฮะไม่คิดจะคิดหน่อยเลยฮะโอ้โหมาตอบป้า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 บอย่างนี้เลยนะฮะโอ้โหเก่าไปไหนนะครับเราได้สังเกตนะครับว่าพื้นที่ส่วนที่แรงเงาอ่ะนะครับนักเรียนสังเกตว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมที่ฐานยาวเท่ากันเห็นไหมฮะฐานเท่ากันเลยเพราะครูให้สัญลักษณ์ไว้แล้วว่านะครับฐานมันมีความยาวเท่ากันฮะส่วนสูงก็คือ AB เหมือนกันครับส่วนสูงนะครับก็คือยาวเท่ากันลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับแนวของฐานครับดังนั้นฐานเท่ากันส่วนสูงเท่ากันพื้นที่ย่อมเท่ากันครับถ้าพื้นที่ส่วนที่แรงเงา70ตารางนิ้วครับแสดงว่าเฮ้ยเธอกับฉันเราเท่ากันสู้ซ่าสู้ซ่าเธอ35ฉัน35เพราะเราเท่ากันเพราะเราเท่ากันฐานเราก็เท่ากันส่วนสูงก็คือส่วนสูงจากนี่มาถึงนี่เหมือนกันดังนั้นเธอกับฉันฉันเท่ากับเธอเราเท่ากันสู้ซ่าสู้ซ่าแบ่งกันไปคนละครึ่งเธอ35ฉัน35โอเคมั้ยนะครับหลังจากนั้นครับไม่ต้องพูดเยอะแล้วครับเพราะตรงนี้ก็ต้อง35ด้วยตรงนี้ก็ต้อง35สามเหลี่ยมอันนี้ก็35สามเหลี่ยมตรงนี้ก็ต้องเป็น35ด้วยเช่นเดียวกันฮะซึ่งเมื่อรวมกันตรงนี้เสร็จแล้วครับมีค่าเท่ากับ210นะตารางนิ้วฮะ210ตารางนิ้วนั่นก็หมายความว่าตรงนี้รับไปเหนาะๆเลยก็คือนะครับเท่าไหร่อ่ะนะครับรวมกันทั้งหมด260แสดงว่าตรงนี้คือ50นะตัวนี้คือ50ตารางนิ้วนั่นเองนักเรียนครับถ้าตรงนี้นะครับและตรงนี้นักสังเกตมันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะว่ามีความยาวเท่ากันนั่นก็หมายความว่านะครับเราสามารถหาพื้นที่ตรงนี้ได้เลยว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC จะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานก็คือนะครับด้านนี้ x แล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็น x คูณ x คูณ x ซึ่งพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC คือ50 50เกิดจากเศษ1ส่วน2คูณ xคูณ x นะครับขออนุญาตเขียนเครื่องหมายคูณเป็นจุดนะครับนี่นี่นะครับป
ปรากฏว่านะครับเอา2ขึ้นไปคูณฝั่งนี้กลายเป็น100เกิดจาก x คูณกับ x อะไรเอ่ยคูณกัน2ตัวแล้วกลายเป็น100เพราะฉะนั้นครับ x จึงมีค่าเท่ากับ10นั่นเองครับคำตอบนะครับก็เลยกลายเป็น10นิ้วครับ AB ยาว10นิ้วโอ้โหคิดเร็วมากเลยอ่ะสุดติ่งนะครับเก่งจัดประหลัดบอกประหลัดออกยังบอกโคตรเก่งนะครับโอเคเด็กๆครับขออนุญาตพาเด็กๆครับมาเจอกับข้อสอบชิงรางวัล1ข้อฮะไม่ใช่อะไรเมื่อวันถามป.5ไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เฉลยฮะเลยมาถามป.6แทนฮะป.6จ๋ามีพี่นะครับส่งคำถามมาจงหาตัวเลขถัดไปจากลำดับต่อไปนี้990 496 250 128 68ตัวเลขตัวถัดไปคืออะไรตัวเลขถัดไปคืออะไรตัวเลขถัดไปคืออะไรนะครับโอ้โหเซย่าเร็วมากเลยนะครับเซย่าตอบ39นะครับน้องลิ้มสกุลตอบ39นะครับเอาสวัสดิ์ตอบต่อนะครับนะครับอยู่คนละเฟสกันแล้วฮะอยู่คนละเมตาเวิร์สกันแล้วครับอัศวินนะครับมีคนตอบ39โอเคนักเรียนโอ้โหนี่ครูขนลุกเลยนะเพราะนี่คือข้อสอบของพี่ม.6เข้ามหาลัยเมื่อสอบเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วพี่ก็ยังงงไปไก่ตาแตกกันอยู่เลยนะฮะแต่เด็กเราเด็กประถมป .6 ตอบได้บางคนอยู่ป .4 ด้วยซ้ำไปนะครับโอ้โหนักเรียนฮะนักเรียนไปเอาความเก่งมาจากไหนเยอะแยะครับเนี่ยผมโอ้โหอัศวพัฒน์อยู่ป .5 นะครับโอ้โหเก่งจังเลยฮะมีคนเฉลยมาให้ด้วยนะครับน้องรุ่นลาลินนะครับบอกว่าหาร2บวก1หาร2บวก2หาร2บวก3ถูกต้องครับนี่เห็นไหมครับถ้าเกิดว่านะครับนักเรียนดูเนี่ยนะครับเราจะทำการนำ990เนาะไปหาร2ครับได้495นะครับหลังจากนั้นเราก็บวกอีก1ครับมันก็ได้เป็น496ถูกไหมฮะต่อไปครับนี่ครับเอา496ครับไปหาร2ครับหาร2แล้วก็บวกไปอีก2ครับนะครับ496หาร2ได้248บวกอีก2ได้250เฮ้ยนะครับแล้วก็เมื่อนะครับเอา250ครับมาหาร2ครับได้เป็น125 125ไปบวก3ครับกลายเป็น128ครับหลังจากนั้นครับเอา128หาร2ครับก็กลายเป็น64เนาะ64บวกอีก4กลายเป็น68ครับแน่นอนที่สุดครับตรงนี้ก็ต้องหาร2ครับ68หาร2ครับแล้วก็บวกด้วย5เข้าไปครับ34บวก5เลยกลายเป็น39ตบมือฮะโอ้โหนะครับพวกเรานี่นั่นนี่ฮะไม่ต้องเรียนแล้วฮะมัธยมต้นไปสอบเข้ามหาลัยเลยฮะผมนะครับน้องคนไหนฮะที่เอางี้ดีกว่ามีน้อง2คนนะที่ตอบว่า39เมื่อกี้อ่ะมีน้อง2คนมีคนแรกฮะแต่คนที่2ให้ด้วยนะฮะเพราะครูศึกษาบอกว่าคิดยังไงมาด้วยนะครับน้องลื่นราลินนะฮะนะครับให้ไปเลยฮะ2คนเลยครับเอาตบมือโอ้โหเก่งจริงๆนะครับติดต่อหลังไมค์ได้เลยนะฮะน้องที่ได้รับรางวัลไปนะครับโอ้โหเก่งจัดประหลัดยังงงครับครูครัวก็งงไปด้วยนะครับโอเคเด็กๆครับนี่คือคำถามเนาะนะครับต่อมาฮะนักเรียนครับข้อเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่ออกข้อสอบมาเนี่ยเขาบอกว่าคนออกข้อสอบสสวทปีนั้นน่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากสะพานพระราม8ฮะนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากสะพานพระราม8ถามว่าได้รับแรงบันดาลใจมาได้ยังไงวะเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเดี๋ยวว่านะครับไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยเนาะใครเคยเห็นสะพานพระราม8บ้างเคยเห็นใช่ไหมเคยขับรถผ่านเนาะโอเคถ้าไปหัวหินนะครับต้องข้ามสะพานนี้ไปก่อนนะครับลูกนะครับประเด็นก็คือว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครูนะครับมีรางวัลมาแจกเยอะเลยวันนี้นะครับและรู้สึกว่านะครับเวลาใกล้หมดแล้วนะครับอยากแจกอีกหนึ่งรางวัลแต่คณิตศาสตร์นะครับอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ประสบความสำเร็จได้อยากรู้ฮะว่าเมื่อพูดถึงสะพานต่อไปนี้อ่านว่าอะไรนะครับอันนี้ให้เราคนเก่งภาษาไทยนิดนึงอนุรักษ์ภาษาไทยกันนิดนึงนะครับ3 2 1สะพานที่คุณเห็นดังต่อไปนี้อ่านว่าอะไร3 2 1ไปสะพานนี้ครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครฮะเป็นสะพานที่ได้ชื่อว่าเป็นสะพานที่อ่านชื่อยากที่สุดแล้วนะครับเขียนมาฮะว่าสะพานนี้ชื่อว่าสะพานอะไรครับเร็วฮะเร็วฮะคนแรกที่อ่านถูกนะครับจะได้รับรางวัลไปฮะเร็วครับเร็วครับท่านผู้ชมในห้องส่งนะครับตอนนี้งงไปไกลตาแตกบางครั้งถามว่าใครอ่านออกบ้างฮะพี่ๆฮะมีใครอ่านออกไหมฮะพี่ๆเงียบเลยครับตอนนี้นะครับทุกคนเงียบเลยนะครับอะไรนะครับของจริงเหรอของจริงครับนี่คือสะพานของจริงฮะนะครับเอากูตั๊กมารออยู่แล้วหนึ่งนะฮะตอนนี้นะครับกูเพิ่งเห็นนะฮะนะครับนั่นเองครับสะพานนี้ชื่อว่า
เขียนเป็นคำอ่านลูกเขียนเป็นคำอ่านเขียนเป็นคำอ่านลูกเออนะครับเขียนเป็นคำอ่านนะครับอ่ะน้องลิฟสกุลบอกว่าสมเดี๋ยวนะฮะขอคนแรกก่อนฮะครูตัวอ่านไม่ทันนะครับน้องผู้กันสะพานสมมะตะอมระเมาส์เมาส์เมาส์ครูกดเองได้ด้วยโอเคนะครับน้องคนแรกบอกว่าสมมดตอมอนมากสมมดตอมอนมากนะครับคนที่สองบอกว่าสมมดอมอนมากสมมดอมอนมากเออนะครับตอนนี้คงจะเสิร์ช Google กันใหญ่เลยใช่ไหมนะครับพี่ก๊อฟครับพี่ก๊อฟครับนั่นไม่ใช่คำอ่านครับผม นั่นไม่ใช่คำอ่านครับสมมดอมอนมากนะครับสมตะอมอนมากราคะครูว่ามันยากจริงๆเนี่ยนะครับสะพานนะครับมีใครอ่านออกถูกหรือยังนะครับไหนยังครูยังไม่เห็นใครอ่านออกเลยอ่ะสมมุติอมรมากสะพานอย่างนี้ดีกว่าพี่ๆช่วยดูให้ครูชัวร์หน่อยนะครับว่าใครที่อ่านชื่อถูกพี่ตั๊กครับเฉลยคือไม่รู้พี่ตั๊กยังงงพี่ตั๊กยังงงอ่านว่าอะไรนะครับคำตอบก็คือนะครับสะพานนี้ชื่อว่าสมมติครับไม่มุดด้วยนะสมมติมดเลยฮะมดสมมติอมรมากครับอมรมากใครเป็นคนถูกต้องพี่ๆช่วยดูให้ครูชัวร์นะครับเพราะว่าเวลามันงวดเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้กินเวลาของพี่ตั๊กไปแล้ว1นะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะครูโดนกินมาเมื่อกี้5นาทีใช่ไหมครูขอชดเชยเลยนะนะครับโอเคครับสะพานนี้เกิดวันจันทร์ป่ะทำไมฮะไม่มีสระมีแค่สระอาโอ้โหมีสระอานะสระอานะนะครับมีสระอานะครับสะพานนี้เกิดวันจันทร์ไหมอันนี้ครูไม่รู้เหมือนกันนักเรียนครับภาษาไทยนี่ยากที่สุดในโลกครูถามที่ว่าผัดไทยมียอยักษ์ไหมครูถามพี่ตั๊กเลยนะผัดไทยมียอยักษ์ไหมพี่ตั๊กผัดไทยมียอยักษ์ไหมไม่มีเห็นไหมพี่ตั๊กตอบเสียงดังฟังชัดเลยว่าไม่มีผัดไทยมียอยักษ์ไหมนักเรียนผัดไทยมียอยักษ์ไหมครับผัดไทยมียอยักษ์ไหมถามสตาฟในห้องเลยฮะใครว่าผัดไทยมียอยักษ์ยกมือขึ้นเห็นไหมฮะทุกคนอ้าวเห็นไหมผัดไทยมียอยักษ์ไหมครับผัดไทยมียอยักษ์ไหมครับภาษาไทยนี่ถ้าเกิดว่าครูให้นะครับตกกันเป็นแถบเลยนะผัดไทยผัดไทยผัดไทยเดี๋ยวพี่ตั๊กดูนะครับผัดไทยผัดไทย นี่นะครับผัดไทยนะครับมักสะกดผิดเป็นผัดไทยนะครับผัดไทยมียอยักษ์นะฮะนะครับเนี่ยครูชัวบอกออกตัวแล้วนะฮะว่าครูชัวเนี่ยครับโง่ภาษาไทยที่สุดแล้วนะฮะนะครับเกลียดอะไรมากเลยนะครับเราเอาหลักเกณฑ์อะไรมาบอกว่าผัดไทยควรจะมียอยักษ์หรือไม่มียอยักษ์มันไม่เหมือนคณิตศาสตร์ที่มันอ้างอิงมันมีเหตุมีผลไม่เหมือนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแล้วทำไมผัดไทยมียอยักษ์วะก็ไม่รู้ทำไมอ่ะแล้วแต่ว่าแต่ละร้านนี่ไม่เคยเห็นมีใครใส่ยอยักษ์ให้ครูเลยนึกออกปะนะครับป้าเขียนผัดไทยไม่มียอยักษ์ป้าผิดอ่ะเฮ้ยผัดไทยบ้านแกมียอยักษ์เหรอแต่เขาบอกว่านะครับโอเคนักเรียนครับผัดไทยมียอยักษ์นะครูตั๊กนะโอเคเรียบร้อยเรียนครับที่เหลือนะครับนักเรียนครับเราก็พยายามนะครับที่จะให้นะครับสามเหลี่ยมเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่านักเรียนหาพื้นที่นะครับครูขอเวลาอีก2นาทีนะนะครับนะครับนักเรียนสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าเราดูนะครับสามเหลี่ยมนะครับมันสามารถหาพื้นที่ได้3แบบนะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนมองด้านไหนเนี่ยเป็นฐานฐานไม่จำเป็นต้องอยู่ติดพื้นตลอดไปนะครับฐานไม่จำเป็นต้องอยู่ติดพื้นนักเรียนสังเกตว่าฐานอันเนี้ยนะครับถ้าเรียนมองด้านฐานตรงนี้เป็นสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเป็นฐานนี่ถ้าเรียนมองสีฟ้าเป็นฐานถ้ามองด้านนี้เป็นฐานฮะส่วนสูงอยู่ตรงไหนฮะส่วนสูงคือ S1 S2 หรือ S3 ฮะส่วนสูงมันจะเป็นนี่ครับ S1 ครับลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับแนวของฐานครับเก่งมากครับปิงปองเก่งมากครับปิงปองหรือว่าน้องเทเบิลเทนนิสนะครับนี่ครับถ้านักเรียนนะครับเอามองใหม่นะครับมองนะครับมองสีแดงนะครับมองสีแดงเป็นฐานนะเห็นมั้ยฮะถ้านักเรียนมองสีแดงเป็นฐานนักเรียนก็จะ S2 เป็นส่วนสูงแต่ถ้านักเรียนนะครับมองสีเขียวครับเป็นฐานถ้านักเรียนมองสีเขียวเป็นฐานนักเรียนก็จะ S3 ครับเป็นส่วนสูงข้อสอบสสวทอีกแล้วครับไม่รู้เป็นอะไรกับข้อสอบสสวทนักหนาครับออกข้อสอบมาเป็นแบบนี้มองแล้วปั๊บนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงนะครับคำถามของน้องคนหนึ่งที่ส่งมาหาครูฮะคือคำถามนี้พี่ตั๊กตอบฮะนี่คือคำว่าอะไรฮะมองแล้วเกิดอะไรฮะมองแล้วเป็นยังไงฮะเร็วฮะ
คำถามเร็วฮะคำถามทายคำเกิดขึ้นแล้วฮะอ้าวเร็วฮะคำถามนี้นะหมดนะครับถูกต้องน้องนะครับมีมี่ครับน้องมินนี่ครับรับรางวัลไปเลยฮะก็คือมองแล้วแบบสับสนว่าเอ๊ะฉันจะใช้ด้านไหนเป็นฐานฉันจะใช้ด้านไหนนะครับเป็นส่วนสูงดีว่านะครับนี่นะครับนักเรียนครับแล้วเราจะใช้ด้านไหนเป็นฐานอ่ะแล้วใช้ด้านไหนเป็นส่วนสูงอ่ะมองแล้วสับสนเลยนะครับอ่ะอันไหนครับเร็วฮะใช้ด้านไหนฮะอ้าวครูถามว่าฐานยาวเท่าไหร่ครับอ้าวฐานยาวเท่าไหร่ฮะฐานครับฐานยาวฐานยาวเท่ากับเร็วครับฐานคือไหนเร็วฐานยาวเท่าไหร่ฐานยาวฐานอย่างเดียวเกินถามฐานอย่างเดียวเลยเห็นไหมครับเราต่างคนต่างมองกันไปคนละแบบใครที่ตอบว่าฐานคือ6นักเรียนเชื่อไหมนักเรียนผิดนะครับนักเรียนที่ตอบว่าฐานคือ6นักเรียนจะผิดนะครับทำไมถึงผิดรู้ไหมครับเพราะท่านเรียนมองด้าน6เป็นฐานคือมองด้านนี้เป็นฐานนั่นแสดงว่าน้องให้ 2.1 เป็นส่วนสูงแล้วครูถามว่า 2.1 มาเป็นส่วนสูงเนี่ยตรงนี้ตั้งฉากไหมเขาบอกไหมว่าครับว่าตั้งฉากเขาไม่ได้บอกเลยว่าตั้งฉากถูกไหมครับถ้าเขาไม่ได้บอกว่าตั้งฉากนักเรียนจะมองว่านี่คือส่วนสูงไม่ได้เขาหลอกนักเรียนฮะแล้วคนออกข้อสอบมาคือหลอกใครสบายใจจังหลอกนักเรียนฮะตอนนั้นเนี่ยนักเรียนต้องมองว่าเขาบอกว่าเป็นมุมฉากไหมถ้าไม่ใช่มุมฉากเป็นส่วนสูงไม่ได้ครับไม่มีสิทธิ์ดังนั้นอดเป็นฐานอดเป็นส่วนสูงครับใช้ด้านนี้ไม่ได้ครับลองหาใหม่ฮะฐานคืออะไรครับฐานคือ3ครับฐานคือ3ถ้ามองด้านนี้เป็นฐานครับถ้าเรียนมองด้านนี้เป็นฐานนะครับส่วนสูงก็คือลากจากจุดยอดมาตั้งฉากกับแนวของฐานและให้สัญลักษณ์ตั้งฉากมาด้วยถูกต้องครับฐานเป็น3ส่วนสูงเป็น4ครับดังนั้นพื้นที่ได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณฐานคือ3คูณส่วนสูงคือ4คำตอบออกมาเป็น6ตารางเมตรเก่งมากครับเก่งจัดประหลัดยังงงว่าตอบได้ไงตอบผิดไปทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญมากๆนะครับฐานคือ3ครับส่วนสูงที่ใช้ได้ครับก็คือ4ครับนี่นักเรียนก็เขียนลงไปครับแล้วไปหาคำตอบให้ครูด้วยนะครับซึ่งบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าได้6นะครับโอเคเนาะนะครับเรียบร้อยครับนักเรียนนะครับก็จะมีนะครับคำถามอยู่อีก2คำถามนะครับที่ฝากให้นักเรียนนะครับไปลองทำกันดูนะครับอย่างในข้อนี้นะครับก็ให้นักเรียนหาพื้นที่ทั้งหมดก่อนไปลบพื้นที่ของส้มไปลบพื้นที่ของแอปเปิลที่เหลือก็จะกลายเป็นพื้นที่ขององุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คือนะครับข้อสอบข้อนี้นะครับที่เอามาจากข้อสอบแข่งขันอีกเช่นเดียวกันนะฮะนะครับที่เอามาจากข้อสอบแข่งขันอีกเช่นเดียวกันก็จะมีนะครับคำถามให้นักเรียนนะครับ2คำถามสำหรับการบ้านในวันนี้เนาะนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไม่อยากลดทอนนะครับเวลาที่เรียนจะเจอกับครูตั๊กนะครับติววิทยาศาสตร์กันต่อนะครับวันนี้ก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็วิชาภาษาอังกฤษกับครูเนเน่ต่อนะครับสำหรับวันนี้ครูชัวก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คณิตศาสตร์กับครูชัวไม่มีมั่วชัวป้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย